ราชินีแห่งเมอร์มาเนียตอนที่4เธอน่ารักนะไม่นะจะพาเขาไปไหนนะดูแลเธอด้วยนะสควอชไม่นะไม่โอ้โหเธอยังไม่ตายเมื่อมาเนียเป็นเมืองใต้ทะเลที่ปกครองโดยราชินีอิซาเบลล่าแสนใจดีสุขภาพที่แย่ลงของเธอนั้นทำให้เกิดการออกเดินทางไปตามหากุหลาบวิเศษจากดินแดนห่างไกลมนุษย์เงือกทุกคนที่อยากจะทำตามภารกิจให้สำเร็จมีแค่แซสซี่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถเอากุหลาบวิเศษกลับมาให้ราชินีอิซาเบลล่าได้แต่ตั้งแต่ที่ท่านกลับมาจากน่านน้ำซาวทันดราแซสซี่ก็เปลี่ยนไปแซซี่เราเป็นห่วงนะลูกลูกเอากุหลาบวิเศษกลับมาได้ลูกควรจะดีใจสิทำไมลูกดูหลงทางจังเลยลูกรักลูกกลับมาจากการเดินทางนานหลายเดือนแล้วนะมีอะไรหรือเปล่าแซซี่อยากจะบอกพ่อแม่ให้ฟังทุกอย่างซีเตอร์พ่อของราชินีอิซาเบลล่าเรื่องราวที่น่าเศร้าของพ่อแม่ของราชินีแซซี่รู้ว่าราชินีอิซาเบลล่านั้นได้รับมอบบัลลังก์ให้เป็นราชินีหลายสิบปีแล้วเพราะว่าหลายคนคิดว่าราชินีและราชาที่แท้จริงของเมอร์มาเนียตายไปแล้วแต่ตอนนี้แซซี่รู้เรื่องราวราชาไอเดนแล้วเธอจะเก็บเป็นความลับได้ยังไงแต่เธอรู้ว่าเธอต้องเก็บมันเอาไว้เธอไม่อยากให้พ่อแม่เธอต้องมาคิดมากด้วยหนูไม่เป็นไรไม่ต้องมาห่วงหนูหรอกนะหนูแค่ไม่มีอารมณ์คุยนะแซซี่เริ่มแยกตัวจากพ่อแม่และเพื่อนๆวันหนึ่งเธอว่ายน้ำใจลอยไปไกลเธอว่ายไปไกลกว่าที่เธอคิดฮะอะไรนะแซซี่ว่ายน้ำเข้าไปที่แสงแล้วตอนนั้นก็เข้าไปที่เรือร้างเก่าและเธอก็ตกใจมากที่ได้เห็นว่าใครรอเธออยู่ท่านราชาอะไรนะหม่อมฉันไม่ได้ยินเดี๋ยวหม่อมฉันจะได้ยินได้ยังไงท่านไม่ได้พูดนี่เอาได้เลยและเมื่อมาถึงบนบกฮึล่ะหม่อมฉันดีใจที่เราคุยกันได้อย่างสนิทใจแต่ท่านราชาหม่อมฉันขอไม่เห็นท่านอ้วกจะดีกว่านะเพคะนี่คือยาวิเศษที่จะทำให้ฉันหายใจใต้น้ำได้เป็นสัปดาห์เลยแซซี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันข้ามน่านน้ำซาวทันดราเดินทางไปหาเจ้าที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ไงมาหาหม่อมฉันเหรอท่านราชาทุกอย่างไม่เป็นไรนะเป็นมากเลยล่ะตอนแรกทะเลนำเจ้ามาหากุหลาบวิเศษแล้วตอนนี้ข้าต้องให้เจ้าช่วยแซซี่ข้ารู้สึกว่าเจ้าจะเป็นคนเดียวที่ช่วยข้าได้เป็นเกียรติมากท่านราชาแต่หม่อมฉันเริ่มกลัวจนมวนท้องแล้วไหนบอกมาได้ไหมว่าท่านมีอะไรกันแน่ริเวอร์น่ะข้าว่านางยังไม่ตายอะไรนะแม่ของราชินีอิซาเบลล่าเจ้าหญิงริเวอร์ของท่านยังไม่ตายหรอนางอยู่ไหนแล้วท่านมั่นใจได้ยังไงอ่ะข้าฝันถึงนางมาตลอดตอนแรกข้าคิดว่ามันเป็นแค่ฝันนะแต่ว่านางเรียกข้าอยู่นางกำลังลำบากแซซี่นางต้องการให้เราช่วยเป็นเกียรติเลยที่จะได้เดินทางไปกับท่านและหม่อมฉันรู้ว่าเราต้องเริ่มยังไง
านราชาข้าไม่อยากจะเชื่อสายตาจริงๆท่านจริงๆด้วยท่านจริงๆสควอตมันเยี่ยมจริงๆที่ได้เจอเจ้าแซซี่เล่าทุกอย่างให้สควอตฟังโอ้ริเวอร์ของข้าว่าแล้วนางเป็นนางเงือกที่แข็งแกร่งมหาสมุทรจะต้องสร้างสัตว์ประหลาดยักษ์ขึ้นมาถึงจะเอาชนะลูกแสนกล้าขึ้นมาได้ไอเดนเรียกว่าไม่เคยโดนไล่ไปไหนคาถาของนางแกร่งมากจนทำลายมนต์ไหนก็ได้อะไรนะแล้วทำไมนางไม่มาหาข้าแล้วนางหลบหน้าอิซาเบล่าทำไมรีเวอร์รักเจ้ากับอิซาเบล่าแต่นางน่ะมีหน้าที่สำคัญกว่านั้นนางเป็นผู้พิทักษ์เมอร์มาเนียและตอนที่พ่อเลี้ยงเจ้าสาบหน้าน้ำนางตกใจมากรีเวอร์ไอเดนโดนขังในคุกใต้ดินแล้วน่านน้ำก็โดนสาบมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยข้าขอล่ะใช้คาถาของเจ้าแก้ไขทุกอย่างทีข้าทำไม่ได้สควอชไม่มีใครเคยแกร่งจนสาบน่านน้ำได้มาก่อนทำไมอยู่ๆถึงแกร่งขนาดนี้ได้มันมีความหมายอย่างเดียวคือพวกมนุษย์รู้ถึงพลังคาถาของข้าและข้าจะต้องไปตามหาเอามันกลับมาโชคชะตาของเมอร์มาเนียขึ้นอยู่กับคาถานั้นข้าจะยอมให้มันอยู่กับคนไม่ดีไม่ได้ดูแลนางด้วยนะสควอชเก็บล็อกเก็ตนี้เอาไว้โชคชะตาของข้าอยู่กับน่านน้ำวิเศษหวังว่าวันหนึ่งล็อกเก็ตมันจะนำทางเจ้ามาหาข้านางทิ้งคนรักกับลูกไปเพื่อปกป้องเมืองมันเนียงั้นเหรอสควอชรีบกลับลงไปใต้น้ำและเอาล็อกเก็ตที่นางเก็บเอาไว้มาให้นางหวังว่าจะมีคนตามหาเจ้าหญิงรีเวอร์จนเจอนางส่งมันให้กับไอเดนด้วยความหวังที่เกิดขึ้นมาใหม่แซซี่สควอตกับไอเดนก็กลับลงไปในน่านน้ำพวกนางเปิดล็อกเก็ตแล้วแปลกใจมากที่ได้เห็นแสงส่องออกมาหลังจากที่บอกลาสควอตไอเดนกับแซซี่ก็ตามแสงไปหวังว่าจะเจอกับเจ้าหญิงหลังจากว่ายน้ำหลายวันพวกเขาก็รู้ว่ากระแสน้ำแรงขึ้นเรื่อยๆนี่มันอะไรกันเนี่ยแต่มันก็สายไปแล้วพวกเขาโดนพัดขึ้นลงพัดไปทุกทิศทางหลังจากนั้นก็โดนพัดไปที่ถ้ำใต้น้ำ แม่ข้าเริ่มคิดว่าเจ้าลืมเจ้าหญิงไปแล้วเชียวพ่อเลี้ยงของไอเดนที่สาบทะเลเอาไว้รออยู่และด้านหลังเขาในกรงวิเศษก็คือฮะรีเวอร์กล้าดียังไงแปลกใจที่ได้เจอกับคนรักหรือว่าพ่อเลี้ยงเจ้าล่ะมนุษย์ปลาหมึกคือพ่อท่านเหรอท่านราชาหม่อมฉันไม่เข้าใจอ่ะข้าใช้เวลาหลายปีอยู่ท่ามกลางมนุษย์ก่อนที่จะรู้ตัวว่าไอเดนรักกับริเวอร์ผู้ปกครองคาถาข้าขโมยคาถานั่นมาวันนี้ข้าจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่นางกลับขโมยมันคืนไปแต่ว่าข้าหนึ่งข้าเบื่อแล้วล่ะเจ้ามาที่นี่แล้วมันคงไม่ยากที่ข้าจะได้คาถาคืนมาข้าไม่มีทางให้คนอย่างเจ้าได้กระทำไปอย่างแน่นอนงั้นก่อนนี้ข้าว่าไอเดนที่รักของเจ้าคงจะต้องชดใช้ความดื้อด้านของเจ้าแทนฮะท่ามกลางความวุ่นวายแซซี่รีบกระโดดกลับลงน้ำแล้วว่ายน้ำไปที่กรงล็อกเก็ตเนี่ยมันมีเวทมนต์มันจะช่วยเจ้าคิดถึงสิ่งที่เจ้าต้องการแล้วเล็งไปที่มันคือข้าอยากจะให้เขาตัวเล็กมากๆ
าจะจับพวกเจ้าให้หมดเลยโอ้น่ารักดีนะเจ้านะไอเดนเอาพ่อเลี้ยงตัวเล็กของเขาไปใส่ในขวดระหว่างนั้นแซซี่ก็เปิดกรงแล้วปล่อยตัวเจ้าหญิงริเวอร์ออกมาไอเดนวิ่งไปหาเจ้าหญิงของเขาแล้วกอดอย่างแน่นปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันออกไปแหมแหมแหมตอนนี้ใครต้องชดใช้ที่หัวดื้อกันล่ะฮะแซซี่พาริเวอร์กับไอเดนกลับเมืองมาเนียอย่างมีความสุขพวกเขาได้เจอกับอิซาเบลล่าสควอตกับแซซี่ดีใจมากที่ได้เห็นครอบครัวกลับมาพบกันหลังจากผ่านไปเป็นร้อยปีข้าว่าแล้วว่าข้าวางใจไม่ถูกคนสควอชที่รักเอาหญ้าทะเลออกจากปากได้แล้วที่เมอร์มาเนียเนี่ยเจ้าหายใจได้ไอเดนทำตามคำแนะนำของริเวอร์ทุกคนตกใจมากท่านพ่อท่านหายใจได้มันเป็นไปได้ยังไงกันท่านแม่ริเวอร์พาพวกเขาไปที่ก้นวังของเมอร์มาเนียและพวกเขาก็เจอมันเพชรของคาทานั่นเพชรติดคาถานี่แสดงว่าคาถามันไม่เคยออกจากเมืองมาเนียไปแต่แรกคำสาปของมนุษย์น่ะแกร่งมากมันกระทบลูกสาวของข้าและข้าก็เคยคิดจะซ่อนมันไว้ที่บ้านนี่แหละที่ปลอดภัยที่สุดเพชรนี่มันทำมาจากวิญญาณของท้องทะเลมันปกป้องเมืองมาเนียมาตลอดคาถานี่ที่เลือกแซซี่และพานางไปหาไอเดนเพชรนี่เนี่ยมันรู้จิตใจเจ้าบริสุทธิ์ เป็นเกียรติมากเลยเพคะท่านควรกลับมาครองบัลลังก์นะท่านแม่ท่านคือราชากับราชินีที่แท้จริงน่ะไม่อิซาเบลล่าที่รักเจ้าจะเป็นราชินีของเมอร์มาเนียตลอดไปเจ้าดูแลอาณาจักรได้ดีมากแม่กับข้าภูมิใจในตัวเจ้ามากไอเดนกับริเวอร์ตัดสินใจที่จะเป็นผู้ปกป้องเมอร์มาเนียต่อไปเพราะวิญญาณแห่งท้องทะเลนั้นต้องการการปกป้องมากที่สุดพ่อแม่ของราชินีอิซาเบลล่าได้ไปเปิดตัวต่อหน้าชาวเมอร์มาเนียและทุกคนตกใจแปลกใจมากที่เห็นมนุษย์กับนางเงือกรักกันไอเดนตามคนรักของเขาข้ามดินแดนมาหลายโลกและสาบานว่าจะไม่ปล่อยนางไปอีกเขากลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ปกป้องดินแดนใต้น้ำแซซี่กลับไปเล่นกับเพื่อนและซุกซนเหมือนเดิม เธอกับเพื่อนได้กลายเป็นที่ปรึกษาของวังและก็ว่ายน้ำกันอย่างมีความสุขตลอดกาล